ใสๆนะคะอย่างกับถ่ายด้วยกันเลยค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะ Vivo S10 ค่ะที่น้องลิซ่า Blackpink นะคะเป็น spokesperson ค่ะก็เห็นมีการมาปล่อยคลิปโฆษณาออกมาแล้วนะคะเธอนั้นสวยสดใสน่ารักมากๆค่ะก็มีบรรยากาศค่ะที่เธอนะคะนั่งอยู่ในเรือนกระจกค่ะอยู่ท่ามกลางนะคะสวนดอกไม้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งเอาจริงๆนะก็ดูเหมือนว่าอันนี้ค่ะก็จะไปตรงกับคอนเซปต์ของโฆษณาของชายสี่คุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าของคุณๆนั้นนะคะจะอยู่ในห้องทำงานค่ะที่เป็นลักษณะเรือนกระจกขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็ดูแล้วก็ได้ฟิลต่อเนื่องอยู่เหมือนกันเนาะแล้วน้องลิซ่าก็สวยงามมากๆค่ะมี2เวอร์ชันเนาะทั้งแบบมัดผมขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกอันก็เป็นปล่อยผมแบบสบายๆนะคะแต่ว่ามีการใส่สูทให้ดูเป็นทางการนิดนึงค่ะซึ่งคลิปโฆษณานะคะก็ความยาวประมาณ18วินาทีนะคะซึ่งแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเห็นของชายสี่คุณเนี่ยมี2เวอร์ชันนะคะงั้นก็คงจะต้องมารอติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าลิซ่านะจะมี2เวอร์ชันเหมือนเขาด้วยไหมนะคะอ่ะแอดก็มาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้นะคะกับคลิปโฆษณาตัวล่าสุดของลิซ่านะคะกับ Vivo S10 ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า